สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สภาชาวบ้านสัญจรเราผมจะพาท่านมารู้จักกับปราชญ์ชาวบ้านคนหนึ่งนะครับคนคนนี้ล้มลุกคลุกคลานมาเป็นเวลาหลายปีครับกว่าจะฟื้นตัวได้ก็ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาผู้นั้นก็คือผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันครับและวันนี้เราจะพาท่านมารู้จักในนามของเกษตรกรดีเด่นเจ้าของรางวัลโลกสีเขียวแล้วก็อีกหลายๆรางวัลนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์นี้มีความสามารถมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทำตัวเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะตอนนี้นะครับมีมหาวิทยาลัยมีเด็กที่สนใจเนี่ยคือมาปฏิบัติจริงในไร่ของในเนื้อที่ของผู้ใหญ่สมศักดิ์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยเรียกได้ว่าทำตามที่พ่อของแผ่นดินได้ทรงสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือทำทุกอย่างตามความเหมาะสมพอเหมาะพอดีกับตัวเองครับผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันตอนนี้รอเราอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงและวันนี้วันพรุ่งนี้ผมจะอยู่กับผู้ใหญ่สมศักดิ์ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงเราไปพบกับผู้ใหญ่สมศักดิ์กันเลยครับสู่ช่วงสภาพารวยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้อยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงตำบล2สลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับผมในฐานะที่ผู้ใหญ่เป็นคนดั้งเดิมของที่นี่นะครับ อยากทราบความเป็นมาเป็นไปก่อนว่าเมื่อก่อนนี้ที่นี่เป็นเพียงแค่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีใช่ไหมครับครับตอนนั้นคือปี36มันนานไหมมัน20กว่าปีแล้ว20กว่าปีครับครับแล้วต่อมานี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่ปี2545มาเป็นศูนย์กสิกรรมใช่ไหมครับครับการพัฒนาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมันมาทีละเรื่องมาทีละเรื่องแต่ทุกเรื่องผมทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นครับเพราะเมื่อก่อนมันก็ไม่รู้จะช่วยเหลือตนเองแบบไหนไอ้นู่นก็เละไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีครับจนในที่สุดตัวเองก็ต้องคิดการมาทำไงถึงตัวเราจะอยู่รอดอันนี้แหละครับคือ สาเหตุที่เราอยากจะรู้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยผู้ใหญ่เคยประสบความล้มเหลวแบบที่ท่านผู้ชมหลายๆคนเกษตรกรหลายๆท่านก็เคยประสบมานะครับแต่ชีวิตของผู้ใหญ่เนี่ยก็พลิกผันครับกลายเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับแต่เป็นการสำเร็จอยู่บนเส้นทางของความพอเพียงอันนี้เริ่มต้นขึ้นยังไงครับผู้ใหญ่ถ้าพูดถึงความรู้นะผมคิดว่าผมไม่ด้อยจากใครหรอกครับเพราะผมเป็นคนชอบเรียนความรู้ใครเป็นอะไรผมเป็นหมดนั่นแหละแต่สิ่งที่ขาดตอนนั้นก็คือปัญญามีความรู้แต่ไม่มีปัญญาที่ก็เรียกว่าความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดเนี่ยผมคือคนคนนั้นนะครับครับหาปัญญาไม่เจอแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเชื่อไหมครับแค่ความรู้เรื่องเดียวผมสามารถเอาตัวรอดได้แค่มีปัญญาไปใส่ในความรู้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองแค่นั้นเองถึงทุกคนผมก็เป็นเหมือนผมเยอะนะครับความรู้เก่งๆกันทั้งนั้นแหละแต่มีสภาพไม่ต่างจากผมก็เยอะแล้วเมื่อก่อนนี้อย่างเรื่องหนี้สินที่เกษตรกรทั่วไปตอนนี้เป็นอยู่เนี่ยผู้ใหญ่ก็เคยผ่านมาแล้วเป็นหนี้ผมเป็นหนักนะคิดว่าช่วงนั้นเมื่อสมัยสัก20ปีเป็นหนี้1ล้านไม่ใช่ธรรมดานะครับ20ปีเป็นหนี้1ล้านครับไม่มีใครก็ให้เป็นกันหรอกครับแต่มันเหมือนถูกจับยัดไปเมื่อก่อนโชคมันยังดีไว้ที่แปลงเนี่ยครับพ่อแม่ไม่ได้แบ่งให้ใครอ๋อก็เลยไม่เป็นที่กงสุลนะผมสามารถไปจำนองใครก็ได้ไม่ใช่ที่ผมหรอกแต่เป็นที่กงสีถึงได้มากเนี่ยที่ตรงนี้คือ50ไร่มันเกินสัก70กว่าไร่ที่ผมเป็นหนี้1ล้านบาทเพราะที่70กว่าไร่เป็นจำนองนะครับ
อ้าวแต่ที่ของผมจริงๆที่เขาแบ่งไปแบ่งมาพี่น้องมันตั้ง6คนครับที่70ไร่ไม่ได้คนกี่ไร่อ่ะไม่กี่ไร่10กว่าไร่เท่านั้นเองครับแต่ผมเหมือนก็เอาทั้งหมดของพี่ของน้องไปจำนำอ่ะอ๋อเอามารวมกันเลยมันก็ได้เงินมากนี่อ๋อก็เลยยกยอดไปเป็นหนี้1ล้านบาทแต่ตอนจะถ่ายมันถ่ายไม่ได้ไงครับแล้วก็พี่น้องเดือดร้อนผมหนีไปพักใหญ่แต่ก็หนีไม่พ้นครับเพราะถ้าเราหนีไปพี่น้องแล้วก็อยู่ไม่ได้ครับแล้วจุดพลิกผันนะฮะจุดพลิกผันที่ทำให้ผู้ใหญ่มีทุกวันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอะไรคนทุกคนที่มองอ่ะทุกคนฉลาดทั้งนั้นทุกคนมีความรู้ทั้งนั้นครับแต่ผมมันเข้าตาผมเข้าตาไอ้แค่ผมเข้าตาตัวเองไม่แค่ยากนะครับผมมีคนคนหนึ่งมาแค่ผมเข้าตาผมให้แล้วคนคนนั้นคืออาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมธรหรือที่เรียกอาจารย์ยักษ์นั่นแหละครับครับท่านเป็นผมถูกจ้างหนี้ของผมคือทกศนะครับครับนำไปฝึกกับผมอยู่ในกระบวนการที่เขาต้องให้ไปคนคนนี้ใช้หนี้ไม่ได้แล้วครับทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะยึดก็เขาไม่มีนโยบายยึดนะท้ายที่สุดก็ไปปลองดองกันนะครับแต่ปลองดองของผมสมัยนั้นไม่เหมือนที่เขาปลองดองสมัยนี้นะครับครับมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับปลองดองสมัยนั้นก็คือเรียกมาคุยแล้วก็มาทำกิจกรรมที่น่าจะทำก็การนั่งดูนั่งฟังต้นแบบแห่งความสำเร็จและในเวทีนั้นมันก็มีอาจารย์ยักษ์ขึ้นมาพูดคือเป็นวิทยากรสมัยนั้นครับครับและอาจารย์ยักษ์เนี่ยเป็นคนเขี่ยผงข้าวตาผมนี่ออกคนพอผงข้าวตาออกมันทะลุเห็นแสงไอ้ตอนนั้นผงมันยังบังตาอยู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้ที่ผมคิดอะไรไม่ออกมันจะคิดออกทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วผมก็ทำทีละเรื่องทีละเรื่องตั้งแต่วันที่เจออาจารย์ยักษ์จนถึงวันนี้มัน20กว่าปีแล้วล่ะโอ้ครับเราเริ่มต้นยังไงฮะจากตอนนั้นเนื้อที่ตรงนี้50ไร่หรือ70ไร่ก็แล้วแต่ตอนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างธรรมชาติของมันตรงนี้เป็นที่นาที่นาก็พลิกมาทำสวนสวน108ทำหมดครับสุดท้ายไม่ได้เรื่องสักอย่างในที่สุดก็กลับมาทำไอ้เรื่องเดิมไอ้ที่เคยทำเมื่อก่อนนั่นแหละครับก็ภาคการเกษตรพอทำภาคการเกษตรจริงๆแล้วเมื่อก่อนจะพูดว่าโลภมันก็โลภเห็นใครรวยก็อยากจะรวยไงครับเห็นใครมากมีมากก็อยากจะมีมากแต่พออาจารย์ยักษ์พูดเจาะใจเขาอาจารย์ยักษ์บอกว่ามีกำลังแค่ไหนทำแบบนั้นนะครับอย่าทำเกินกำลังแล้วทำแบบไหนก็ทำแบบพอดีพอดีครับพอดีก็ตัวเราก็ตัวเราครับอาจารย์ยักษ์ก็บอกถ้ามี10ไร่ถ้า10ไร่คืนไปทำทั้งหมดคุณก็ทำไม่สำเร็จแล้วจะทำแบบไหนลองทำทีละไร่ครับถ้าทำทีละไร่ไม่ไหวไหนลองครึ่งไร่อาจารย์ยักษ์บอกให้เสร็จเป็นเรื่องๆไปครับแม้จะน้อยก็เถอะเหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสครับเดินทีละก้าวเดินกินข้าวทีละคำครับทำทีละอย่างวันนั้นเนี่ยเข้าใจเรื่องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างครับแล้วท้ายที่สุดก็กลับมาทำไอ้เรื่องที่ตัวเองน่าจะทำครับคือเรื่องที่เรารู้เรื่องที่เราถนัดแค่นั้นเองครับแล้วก็ได้ข่าวว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่สมศักดิ์เนี่ยจะตกเป็นทาสของสารเคมีคือจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับจะเรียกว่าทาสของสารเคมีก็ว่าได้ใช่ไหมผมก็ไม่ผิดอะไรก็ผู้ใหญ่ลีแหละครับผู้ใหญ่ลีก็ถูกหาว่าโง่ผมก็ถูกหาว่าโง่เพราะทางการเขาสั่งมาว่าผมก็ถูกทางการสั่งมาว่าส่วนทางการคนนั้นชื่อใครหน่วยงานไหนก็ไม่ต้องไปเอ่ยถึงไม่ต้องไปเอ่ยถึงครับแต่ผมถูกทางการสั่งมาว่าต้องทำแบบนู้นต้องทำแบบนี้ใช้ปุ๋ยโน่นใช้ปุ๋ยนี่แบบนี้แบบนั้นแล้วผู้ใหญ่ลีที่ไปบอกว่าสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดาก็เหมือนผมนี่แหละครับก็ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วให้ทำไงสิ่งที่ไม่ถนัดเอามาให้เราทำทำแบบบังคับให้ทำเถอะแล้วคนไม่ถนัดมันจะไปทำสำเร็จยังไงใช่ครับแล้วพอทำไม่สำเร็จคนที่มาบอกให้เราทำหายหน้าหมดไม่มีใครมาบอกเลยว่าต้องทำแบบนี้สิถึงจะสำเร็จมีแต่บอกต้องทำนี่ทำนี่ทำนี่พอไม่สำเร็จก็บอกทำนู่นทำนู่นทำนู่นก็ไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนจนผมไม่รู้จะเปลี่ยนไปไหนแล้วเพราะเปลี่ยนทีไรก็ไม่สำเร็จสักทีครับและนี่ก็คือเป็นจะเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าในชีวิตของผู้ใหญ่สมศักดิ์ก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่อยากจะนำเรียนให้ท่านผู้ชมหรือเกษตรกรที่ได้รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับว่านี่คือบทเรียนนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะมองและไปหา
ความจริงเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตของท่านให้เหมือนกับผู้ใหญ่สมศักดิ์หลังจากที่เราได้เรียนรู้เขี่ยผงออกจากตาเราแล้วเนี่ยวันนั้นเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วผมอยากรู้ว่าการเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนไหนครับชุดนั้นนะครับทุกอย่างทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์ยากมาพูดครับนึกออกครับลองทำสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วสิ่งไหนก็ให้ไปส่งกระจกตัวเองให้รู้ตัวเองให้เริ่มจากแต่ตัวเองเหรียญมันมีสองด้านนะครับอาจารย์ยักษ์บอกว่าต้องรู้ทั้งสองด้านนะวันเนี้ยด้านนี้ด้านเงินด้านเนี้ยด้านกินถ้าให้เลือกเลือกด้านไหนทุกคนเลือกเงินหมดนะครับแต่อาจารย์ยักษ์บอกมันยังมีอีกด้านนึงนะที่ยังไม่ได้เลือกเพราะเลือกด้านเงินเจอหนี้หมดทุกคนเพราะเงินก็หนี้มันตัวเดียวกันครับหยิบเงินมาคือหนี้นะครับตัวเดียวทำไม่ดีมันเป็นหนี้แต่มีใครสักกี่คนที่ทำดีไปหาเงินแล้วไม่มีหนี้อ้าวมีใครก็ยกตัวอย่างให้ดูสักคนก็แล้วกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับท้ายที่สุดไอ้คนวิ่งหาเงินเป็นหนี้หมดแต่ทำไมไม่เลือกเดินอีด้านนึงถ้าเดินหาเงินเป็นหนี้ไหนลองเดินหากินนะมันมีกินก็เงินครับพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเรื่องกินสำคัญที่สุดมันต้องขึ้นต้นด้วยกินบันไดขั้นแรกมันต้องมีกินก่อนนะครับอยากกินอะไรก็ปลูกไอ้นั่นและการอยากกินอะไรปลูกนั่นพื้นฐานมันก็ต้องมีอยู่แล้วถ้าจะทำการเกษตรจะให้มันมีกินดินต้องดีน้ำต้องดีต้องรู้ดินรู้น้ำดังนั้นแล้ววิธีรู้ดินรู้น้ำก็ทำไม่ยากแค่เอาฟางห่มดินเอาขี้ใส่เอาน้ำลดดินที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นดีแล้วเรื่องง่ายแค่นี้ครับแต่เวลาคนไปสอนไปสอนซะยากหมดว่าต้องนู่นมั่งต้องนั่นต้องนี่ผลสุดท้ายเกษตรกรไปทำไอ้ที่ยากนะเพราะมันแลดูดีไงมันแลดูแลน่าเชื่อถือนะแต่ไอ้ทำเรื่องง่ายที่พระเจ้าอยู่พระราชดำรัสแค่อย่าปอกเปลือกเหนือดินแค่นี้เองเนี่ยค้ำแค่ง่ายๆเองถ้าดินมันปอกเปลือกก็เปลือกไปใส่มันนี่เอาฟางห่มเข้าไปทำซ้ำๆกันสักสองสามครั้งปลูกอะไรก็ขึ้นผมทำแบบนี้นะครับดินตรงไหนมันดีเอาฟางห่มเอาขี้ใส่เอาฟางห่มเอาขี้ใส่เสร็จแล้วแหวกฟางปลูกนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นก็ขึ้นเพราะมันมีอินทรีย์วัตถุพร้อมใช่แล้วผมมีเวลาช่วงนั้นเปลือกมันไม่ต้องเสียครับขี้ไก่ไม่ต้องซื้อเขาทิ้งเต็มไปหมดทุกอย่างมีครบโอ้ยไม่มีใครใช้เพราะคนไม่เชื่อว่าไม่ใช้ได้ผมก็เอาทั้งเปลือกมันเอาเครื่องขี้ไก่ที่ก็ทิ้งนะครับเอามากองทำแบบไม่เป็นนั่นแหละแต่รู้ทำแบบเหมือนว่าคนไม่เป็นเพราะคนเดินผ่านมาผ่านไปจะมองอีกแบบเพราะไม่มีใครทำก็เหมือนเขามองว่าไม่เป็นนั่นแหละผมก็ทำไอ้แบบไม่เป็นนั่นแหละครับครับแต่ท้ายที่สุดมันเป็นก็เหมือนเกษตรกรหลายๆคนนะครับที่ประสบความสำเร็จด้วยวิธีแบบนี้ก็คือทำแล้วเนี่ยชาวบ้านหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเดินไปเดินมาก็บอกไอ้นี่มันบ้าถูกผมก็คนนั้นเลยครับใช่ไหมครับถูกครับไอ้บ้าไม่บ้าเปล่าไอ้เกษตรกรว่าบ้าด้วยกันเองผมไม่กลัวนะครับครับแต่ทีนี้ไอ้คนที่มีความรู้มหาผมบ้านี่ทำได้ไงมันต้องอย่างนี้อย่างนี้เขาสอนมาอย่างนี้แล้วไปทำอย่างงู้นได้ยังไงและคนที่พูดก็ผมคือคนสอนเกษตรกรนั่นแหละสอนทั่วประเทศหมดก็คือทฤษฎีครับงั้นเถอะครับก็มาหาว่าผมบ้าผมก็ไม่ได้บ้าผมบ้าผมมาทำแบบบ้าๆบ้าเขาบ้าในที่ฉันเธอไม่บ้าเธอก็ทำแบบไม่บ้าเธอก็ทำไม่แบบไม่บ้าแต่ท้ายที่สุดไอ้คนที่ไปสอนเนี่ยก็ทำแบบไม่บ้าเนี่ยสอนซะเขาเป็นหนี้หมดวันนี้เกษตรกรมีสักกี่คนที่ไม่มีหนี้ไอ้ที่มีหนี้เพราะอะไรเพราะทางการเขาสั่งมาว่าจริงไหมครับจริงครับแล้ววันนี้ทางการที่สั่งมาว่าให้เป็นหนี้มีใครสักกี่คนมาบอกว่าเอ้ยผิดที่บอกไปแล้วผิดไหนลองปรับใหม่มาทำแบบนี้ไม่มีหรอกไม่มีแล้ววันนี้ผมทำแบบที่เขาว่าบ้าๆทำแบบที่เขาว่าผิดๆผมไม่มีหนี้หรอกครับแต่ไอ้คนที่ว่าทำแบบถูกๆนะทำแบบเก๋ๆทำแบบเท่ๆไอ้นั่นเป็นหนี้ทั้งนั้นวันนี้มีทางเดียวผมเลยตัดสินใจเอาใครจะว่าไงก็เฉยผมทำผมเปิดตาหูนะครับเปิดแต่ปากผมปิดใครว่าไงก็เฉยลงมือทำอย่างเดียวช่างหัวมันช่างหัวมันครับทำให้ดูอย่างเดียวเชื่อก็มาไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะครับแต่คนที่ทำแบบนี้เอาตัวรอดเหมือนผมเอาตัวรอดคนที่นั่งดูผมเห็นผมเอาตัวรอดบางคนโดดเข้ามาเลยไหนบอกมั่งสิมันทำแบบไหนผมบอกเลยครับล็อกคอ
แล้วเอาตัวรอดจริงๆแต่คนที่เกรมาเกรไปผมก็ไม่ว่าเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่ผมก็ให้เขาแต่ถ้าไม่เข้าผมก็ไม่เรียกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะมันอยู่ที่ใจเรื่องนี้มันอยู่ที่ใจครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเป็นผู้ใหญ่ลีหรืออยากจะเลือกเป็นผู้ใหญ่สมศักดิ์ถ้าอยากเลือกผู้ใหญ่ลีก็ต้องยอมรับทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาใช้สารเคมีหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากเป็นผู้ใหญ่สมศักดิ์ก็จะมีแต่ความเพียงพอมีแต่ความพอเพียงนะฮะแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเนี่ยที่ผู้ใหญ่ไปศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนที่จะมาทำที่นี่ผู้ใหญ่ไปศึกษาที่ไหนมาบ้างเกือบหมดนะครับในสวนจิตรดาผมก็เข้าไปที่ไหนมีอะไรไปหมดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคิดว่าไปหมดนะครับแล้วก็ผู้เรียนรู้ผู้ที่มีองค์ความรู้เขาเรียกพวกปราชญ์ครับพวกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับผมจะไปเชื่อเมื่อเขาหมดและเวลาไปเรียนรู้จากเขาเหล่านั้นผมก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งนะครับแค่กระพายยามแล้วก็เทของในยามที่มันเต็มออกสักครึ่งยามอ่ะแล้วก็ไปเอาใส่มาในยามใหม่แล้วกลับบ้านครับเนี่ยผมไปทั่วประเทศใช้เวลานานพอสมควรน่ะกี่ปีครับตอนนั้นบอกไม่ได้นะครับมันเกี่ยวกันนานนะหลายปี 4-5 ปีแต่เวลาไปเรียนของเหล่านี้ผมเรียนไปทำไปนะครับไปเรียนเสร็จมาทำกลับมาทำไปเรียนเสร็จมาทำคือไอ้ที่ไปเรียนก็มาทำมันคนละเรื่องนะเหมือนบางคนเอ๊ะทำไมไปเรียนมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้ตอนมาทำทำไมมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วอันนี้คือหลังจากที่ตกผลึกทางความคิดแล้วเนี่ยผู้ใหญ่คิดว่าชีวิตมันดีขึ้นไหมเอางี้ครับผมไม่มีหนี้หนึ่งนะผมไม่มีหนี้ดีหรือไม่ดีผมไม่รู้นะครับแต่มีกินนั่นไม่มีหนี้มีกินไอ้ส่วนเรื่องเงินไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะมันไม่มีหนี้แล้วมีกินครับแต่ถ้าใครจะให้เงินก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีใครให้หรอกเพราะมันไม่มีหนี้มีกินแล้วถ้าทำเรื่องนี้คนมาหาผมก็ได้กินด้วยเพราะมันยังเหลือกินให้คนอื่นได้กินด้วยโดยที่ไม่ต้องลงทุนเหมือนปลาในบ่อกินเท่าไหร่หมดนะครับเดินรอบสวนของผมแล้วมาบอกผมทิ้งว่าผมต้องซื้ออะไรกินนะไม่มีเลยอาจจะมีบ้างครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรกินนะแต่ถ้าจะปฏิเสธว่าไม่ซื้ออะไรกินเลยได้ได้เพราะผมมีไปแลกเข้ามาผมไม่ได้ทำกะปิแต่ผมเอาปลาไปแลกกะปิมันก็ได้กะปิกินก็ได้เอาปลาไปแลกข้าวก็ได้ ถ้าเราไม่ได้ทำนาแต่เราไม่พูดถึงขนาดนั้นเดี๋ยวยังเป็นสำนวนก็เลยบอกว่าไหนลองดูผมต้องซื้ออะไรกินนะพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรกินครับซื้อก็ได้บ้างแต่พึ่งตนเองบ้างครับสักหนึ่งในสี่ก็อยู่รอดแล้วครับและนี่ก็คือผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนะครับปราชญ์ชาวบ้านตัวจริงเป็นคนเพียงพอของแผ่นดินไทยครับ